ผัวเมียนายค่ำวันที่19เดือน5 2020อยู่สถานที่เฮือนนายบ้านท่านประหยอรออยู่คุ้มนาลือได้เปิดการศึกษาโอ้ล้มคู่ผัวเมียคือเท่าบีว่างอายุ35ปีประชาชนและนางเชงลีอายุ25ปีอาชีพประชาชนทั้งสองได้เข้ามาทำการโอ้ล้มในครอบครัวแต่ผลการโอ้ล้มดังเก่าแม่นบ่สามารถเข้ากันเป็นคู่ผัวเมียเดียวกันได้ในต่อหน้าทั้งสองมีความสามารถป้าหากันด้วยความสมัครด้วยความพอใจระหว่างลุงตาส่องไฟบ่ได้บังคับทั้งสองสมัครใจเอาเองดังนั้นได้ตกลงละเอียดคือการพัฒนาสิ่งสมสร้างในมีคือเฮือนหนึ่งหลังเป็นเฮือนก่อดินจี้ตั้งอยู่บ้านสำยุงเลขส่วนมาเพชรสองบอนตกลงดังนี้หนึ่งเฮือนที่ตั้งอยู่สำยุงประมาณก่อได้แปลงได้ 70% แม่นมอกให้นางเชงลีแต่นางเชงลีทดแทนค่าแรงงานให้เท่าบีจำนวนเงิน20ล้านกีเขียนเป็นตัวเลข20ล้านกีเป็นค่าแรงงาน2สำลักส่วนมาเพชร2ตอนตอนที่1อยู่ใกล้กับเฮือนตอนที่2อยู่เหนือบ้านบัดพักแม่นมอกให้เท่าบีว่างเป็นผู้เป็นผัวเพียงแต่ผลปลูกเท่านั้นเก็บกู้แล้วดินตอนดังเก่าเป็นเสื้อนาของแม่ส่งคืนให้แม่3ตู้ยีนนึ่งน้อยแม่นของเท่าบีส่งคืนเท่าบี4ไทยหลังแบ่งเครื่องของที่เรียบร้อยแล้วห้ามไฟใดนึ่งมีความเจตนาทำลายเครื่องปูของฝันอย่างเด็ดขาดถ้ามีปัญหาก็ทำลายเครื่องปูของฝันที่กำลังเป็นมากต้องรับผิดชอบตามระเบียบทำลายเครื่องปูดังนั้นทางคณะปกครองบ้านพวกเขาจึงออกกันยั่งยืนสบับนี้ให้แก้คู่กรณีว่านักแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่นบ่แม่นคู่ผัวเมียเดียวกันอีแล้วผัวเอาเมียผู้ใหม่ก็ได้เมียเอาผัวผู้ใหม่ก็ได้ข้อห้ามไทยลานได้สร้างบุบันทึกการยั่งยืนเล่ลงลายเซ็นที่เฮียฮัวแล้วห้ามผัวพันเมียอย่างเด็ดขาดเมียห้ามผัวพันผัวอย่างเด็ดขาดฉะนั้นพวกเราจึงได้สร้างบุบันทึกฉบับนี้เพื่อเป็นการรับประกันในต่อหน้าบุบันทึกฉบับนี้มีผลทรัพย์สิทธิ์นักแต่มือลงเลนสินนี้ไปต้นไปได้อ่านผ่านคู่กรณีพร้อมด้วยลุงตาส่งไฟเห็นดีแล้วพร้อมกันลงเลนสินทำที่บ้านโพสีวันที่19เดือน5 2023ลายเซ็นคู่กรณีผัวและเมียลายเซ็นกันยังยืนจ่าอำนาจการปกครองค่าแรงงานที่สร้างเฮือนหลังเฮือนก็แม่นสำลาให้เขาบีจำนวน20ล้านกีปัจจุบันนี้วันที่19นี้ได้สำลาที่เฮียดห้อยแล้วผู้มอกผู้ครับและมีแต่ว่าเขียนเพื่อเป็นการยั่งยืนแล้วก็บุบันทึกชื่อแต่ให้เข้าใจว่าคือเมื่อกี้นี้ก็คือทางลูกทั้งสองแล้วก็ได้ถามว่าโบแม่นใบจากห้างถ้าว่าจะได้ใบจากห้างก็จะต้องได้มหาคืนมาเขียนเพิ่มเบอร์นี้ก็ถือว่าเป็นบุบันทึกการยั่งยืนชื่อว่าเมื่อนี้เพราะลูกทั้งสองได้ป้าห้างกันแล้วก็ได้ป้ากันบุบินคู่ผัวเมียแล้วก็แบ่งเอาเครื่องสิ่งสมสร้างเล็กๆน้อยๆตามหลาย